ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมเบอร์ต้นๆแข่งวงการลูกหนังมันมีนักเตะหลายคนมุ่งมั่นอยากจะโยกย้ายมาค้าแข่งณดินแดนผู้ดีแห่งนี้แต่ทว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเมื่อได้ย้ายมาดำเนินการชีวิตก็เหมือนจะพบเจอปัญหามากพอสมควรและมันก็จะเป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนไปยังแข่งคนอื่นให้คิดให้ดีก่อนจะย้ายมาพบเจอกับเรื่องราวที่คล้ายกันวันนี้นะครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าของเราจะนำเสนอหน่อยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้นักฟุตบอลบางคนเลือกไม่อยากจะโยกย้ายมาทำมาหาแดกในประเทศอังกฤษเริ่มจากเรื่องแรกอาหารปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่พูดถึงของนักฟุตบอลหลายคนเป็นอย่างมากเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่อังกฤษว่าไม่คุ้นชินกับอาหารท้องถิ่นซึ่งถ้าพูดถึงเมนูอาหารยอดฮิตที่เมืองผู้ดีหาทานง่ายพอๆกับไก่ทอดหาดใหญ่บ้านเรานะครับนั่นก็คือ Fish and Chip กับ Baked Beans ซึ่งถ้าคุณรับประทานมันแบบนานๆทีหรือไปเที่ยวแล้วอยากลิ้มลองมันก็อาจจะบอกว่าเออพอกินได้แต่ถ้าหากต้องยกถิ่นฐานไปอยู่ที่นู่นแบบถาวรต้องพบเจอมันทุกวันอาการเอียนจะมาซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับสามารถยืนยันได้จากปากของริชาร์ดซอนที่เคยออกมาบ่นว่าอย่างไรก็ไม่เคยคุ้นเคยกับอาหารของประเทศนี้เสียทีซึ่งเรื่องนี้นะครับผมริชาร์ดซอนเคยออกมาบ่นไว้ว่าวัฒนธรรมการทำอาหารบ้านผมแตกต่างจากอาหารอังกฤษผมไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ผมกินที่นี่ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่สโมสรวัตฟอร์ดผมเคยเสียเบียร์ไปประมาณ5ปอนด์พอผมไม่ชอบอาหารของที่นี่เลยอีกหนึ่งเรื่องที่พอยืนยันได้ว่าท้องถิ่นอังกฤษมันน่าเบื่อและไม่ถูกปากของคนที่ย้ายไปอยู่ที่อาศัยนั่นก็คือมันจะมีอาหารของประเทศต่างๆไปเปิดให้ถึงที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจีนอินเดียไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารไทยอันนี้เบลขอบสนามยืนยันครับอาหารอังกฤษโคตรน่าเบื่อไปอยู่14วันยังเซ็งเลยเรื่องที่2 สภาพอากาศนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ถูกหยิบยกออกมาพูดเป็นเหตุผลสำคัญใหญ่ที่นักเตะหลายคนไม่อยากมาเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแทบไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเรียกได้ว่าที่อังกฤษแม่ง1ชั่วโมงมี2 3ซีซั่นเลยก็ว่าได้หากแฟนบอลได้สังเกตจากการถ่ายทอดสดในบางเกมเริ่มเกมแม่งกระแดดเปรี้ยงพอสักพักฝนตกลงมาหาใหญ่พอจะจบเกมแดดออกสาดแรงแยงตาซะอย่างนั้นส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าอังกฤษเป็นเกาะมันเลยทำให้อากาศค่อนข้างชื้นและเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องมาเผชิญกับลมมรสุมจากมหาสมุทรแอตแลนติกแทบตลอดทำให้เม็ดฝนกับผู้คนที่อังกฤษแทบจะเป็นญาติที่สนิทสนมกันเพราะมันถล่มลงมาแทบทั้งปีแต่ก็ยังพอมีช่วงแดดออกทำให้มันเดินสายแบบสบายใจฉันบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจเหล่าบรรดาแข่งนักเตะที่มีเงินเป็นล้านๆเพราะเขาไม่อยากมาเผชิญกับเม็ดฝนที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะตกมาตอนไหนซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจย้ายมาเล่นที่อังกฤษของหลายๆคนเลยล่ะครับเรื่องที่3วิถีชีวิตผู้คนปัจจัยนี้คงต้องบอกว่ามันอาจไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะนิสัยแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันทั่วไปตามที่รู้กันนะครับคือผู้คนแดนผู้ดีที่นี่เป็นที่เงียบสงบเป็นมิตรมีความเป็นกันเองแต่ทว่ามันก็ต้องมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้ชื่นชอบกับไลฟ์สไตล์ชีวิตในรูปแบบเหมือนกรณีของเมียอังเคลดิมาเรียที่ออกมาปลดเปลื้องทุกความรู้สึกที่อัดอั้นเกี่ยวกับประเทศอังกฤษและเมืองแมนเชสเตอร์เอาไว้ว่าฉันเนี่ยนะเคยขออังเคลดิมาเรียแล้วแหละว่าจะย้ายไปเล่นที่ไหนก็ได้อะแต่ขออย่างเดียวไม่ใช่ที่อังกฤษเชื่อมั้ย1ปีต่อมาแม่งพากูมาแมนเชสเตอร์บ้าบอซินดี้อะคือบอกเลยนะว่าไม่ชอบอะไรที่นั่นเลยคนที่นั่นนี่นะแม่งมีแต่พวกผอมกระรอกไม่สูงสิงกับใครเป็นพวกแปลกประหลาดตอนที่คุณเดินอยู่นะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเนี่ยจะเอามีดมาแทงคุณหรือเปล่าอาหารที่นั่นก็น่าสะอิดสะเอียนอยากจะอ้วกพวกผู้หญิงแมนเชสเตอร์นี่นะบอกเลยว่าแต่งหน้ากันหนาเติบโทษทีนึกว่าศพสิ่งสุดท้ายฟุตบอลสไตล์อังกฤษอย่างที่เราทราบกันถึงความโหดหินของฟุตบอลอังกฤษนะครับว่ามันรุนแรงและก็ถึงลูกถึงคนมากเรื่องนี้มันมีแข่งบางรายพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการย้ายมาเล่นอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับตัวถึงแม้ในอดีตคุณจะมีความโหดเหี้ยมมาจากลีกอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเมมฟิสเดปายที่เข้าขั้นเทพเมื่อครั้งที่ค้าแข่งกับ PSV ไฮโคเฟนยิงประตูเป็นกอบเป็นกำแต่พลันย้ายมาร่วมทัพแมนยูทั้งความกดดันความคาดหวังสไตล์การเล่นมันยากเกินกว่าจะปรับตัวให้เข้ากันได้ไหนจะมีแข่งจากอิตาลีหรืออเมริกาใต้ที่บางคนล้มเหลวไม่เป็นท่าสิ่งนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่พอจะบอกได้ว่าฟุตบอลอังกฤษสไตล์มันยากมันรุนแรงจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ให้แข่งอะไรอื่นๆทั้งใจก่อนว่าควรจะย้ายมาหาความท้าทายที่นี่หรือไม่สรุปแล้วนะครับทุกปัจจัยที่กล่าวมามันไม่ใช่เครื่องตัดสินของคนทั้งหมดว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือประเทศอังกฤษมันไม่น่าอยู่แต่มันเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆที่เคยมีนักเตะหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจทุกอย่างมันก็เป็นใจของนักเตะคนนั้นนั่นเองครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะ